สวัสดีครับมาพบกับเฉลิมชัยไลฟ์สดสื่อการเรียนการสอนนะครับในช่วงบ่ายวันที่29เดือนธันวาคม2562นะครับขณะนี้เวลา 16:31 นาทีนะครับเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับก็รถราค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการสัญจรการเดินทางไปมานะครับจังหวัดสุรินทร์มีนโยบายให้ปลอดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับรถขับรานะครับง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับมีน้ำใจครับช่วงไลฟ์สดวันนี้นะครับจะได้นำเรื่องของการทำใบงานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการทำใบงานคัดไทยหรือคัดลายมือที่คุณครูหลายท่านต้องการที่จะทราบวิธีการทำใบงานนะครับใบงานที่ผมทำแจกจ่ายให้คุณครูไปนะครับก็ทำจากโปรแกรม PowerPoint ธรรมดาธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าคุณครูจะต้องมีฟอนต์ชื่อว่า SW หรือ SW Suvit _.upc นะครับคือฟอนต์ตัวนี้นะครับในเครื่องของคุณครูนะครับเป็นฟอนต์ที่พิมพ์แล้วจะเป็นรอยประนะครับเป็นรอยจุดให้นักเรียนลากตามนะครับหรือฝึกคัดไทยตามรอยจุดรอยประนะครับคุณครูสงสัยว่าเอ๊ะจะหาฟอนต์นี้ได้จังไรนะครับจากไหนนะครับผมเตรียมให้คุณครูดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดนะครับก็จะทิ้งลิงก์นะครับฟอนต์คัดไทยพร้อมไฟล์เส้นบรรทัดให้เลยนะครับคุณครูไม่จำเป็นจะต้องไปทำเส้นบรรทัดอีกนะครับจะมีไฟล์ให้พร้อมเลยนะครับทั้งฟอนต์คัดไทยและก็ไฟล์เส้นบรรทัดคัดไทยนะครับในการเปิดโปรแกรม PowerPoint นะครับปกติเฟรมจะเป็นแบบแนวนอนนะครับแต่ถ้าเราจะทำใบงานให้เด็กนักเรียนนั้นเฟรมจะต้องเป็นแบบแนวตั้งนะครับก็คือแบบนี้นะครับคุณครูจะต้องตั้งค่าให้เป็นแบบแนวตั้งนะครับไปตรงนี้นะครับไปที่ออกแบบแล้วก็เลือกการวางแนวภาพนิ่งนะฮะก็เลือกแบบแนวตั้งนะครับปกติแล้ว PowerPoint จะให้แบบแนวนอนมานะครับให้คุณครูเลือกแบบแนวตั้งนะครับเวลาเราทำใบงานนะครับไปแบบช้าๆนะครับไม่ได้เฟรมแล้วนะครับถ้าคุณครูโหลดไฟล์ที่ผมให้ไปคือไฟล์เส้นบรรทัดนะครับก็จะได้เส้นบรรทัดพร้อมเลยแบบนี้นะครับคุณครูก็มาพิมพ์ข้อความนะครับแต่ว่าคุณครูจะต้องติดตั้งฟอนต์คัดไทยก่อนนะครับก็คือฟอนต์ที่ชื่อ SW_Suvit_.upc นะครับก็คือฟอนต์ตัวนี้นะครับการติดตั้งฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าติดตั้งแบบไหนนะครับการตั้งขนาดฟอนต์นะครับหรือค่าของตัวฟอนต์ว่าเป็นกี่พอยต์นะฮะแนะนำให้ตั้งอยู่ที่66นะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดฟอนต์หรือขนาดตัวหนังสือที่นักเรียนจะคัดได้กำลังสวยงามนะครับแล้วก็ชื่อฟอนต์นี้นะครับตั้งตรงนี้ฟอนต์ก็จะเป็นแบบจุดแบบนี้นะครับคุณครูจะให้จุดบางๆหรือจุดหนาก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับฟอนต์นี้ยังเป็นแบบทึบก็ได้นะครับก็คือเลือกไปที่
สวิตฟอนต์ SWW Swift UPC นะครับแบบนี้นะครับก็จะได้แบบทึบนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะฮะนี่นะครับได้แบบทึบแล้วนะครับก็จะมีอยู่นะครับแบบทึบแบบนี้นะครับหรือต้องการแบบรอยประหนาหรือแบบรอยประบางนะครับชื่อฟอนต์ก็ตัวนี้เลยนะครับผมมีให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นการทำรายงานนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองพิมพ์ดูนะครับทดลองนะครับเมื่อคุณครูพิมพ์คำให้นักเรียนคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะก๊อปมาวางก็ได้นะครับเลือกฟอนต์เลือกอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะได้ใบงานนะครับให้คุณครูไปคลิกที่แฟ้มตรงนี้นะครับเพื่อเซฟแอดเป็นไฟล์ PDF นะครับก็คือบันทึกเป็นครับเลือกบันทึกเป็นนะครับแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เก็บไฟล์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจะได้หาง่ายๆนะครับเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าแบบฝึกคัดหัดแจกลูกสะกดคำนะครับส่วนตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น PDF นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก PDF นะฮะจะได้นามสกุล PDF นะครับอย่าลืมไปคลิกที่บันทึกนะครับนะครับลองปิดนะฮะแล้วก็ไปดูนะครับเราจะได้ไฟล์งานอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแบบฝึกหัดแบบฝึกคัดหัดแจกลูกนะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้ฝึกคัดนะครับตามรอยประรอยจุดที่คุณครูทำใบงานขึ้นมานะครับคุณครูอาจจะออกแบบได้สวยกว่าผมนะครับตอนนี้ยังติดอยู่คุณตรงที่การติดตั้งฟอนต์นะครับสำหรับคุณครูที่ติดตั้งฟอนต์ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับส่วนที่ดาวน์โหลดนะครับฟอนต์คัดไทยกับดาวน์โหลดไฟล์เส้นบรรทัดเดี๋ยวผมจะให้ไว้ตรงที่ส่งข้อความนะครับหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับอันนี้ก็คือที่ดาวน์โหลดฟอนต์นะครับคัดไทยนะครับ krusurin.net/fontkatthai.ra นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์ดาวน์โหลดไฟล์คัดเส้นบรรทัดที่นี่นะครับวิธีดาวน์โหลดนะครับวิธีดาวน์โหลดเส้นบรรทัดคัดไทยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อคุณครูเข้าไปตามที่อยู่ที่ผมให้แล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณครูไปคลิกที่ลูกศรขวาบนนะตรงนี้คลิกที่นี่เลยนะครับสักครู่นะครับก็จะเห็นว่ามันโหลดลงมาให้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ PowerPoint เส้นบรรทัดนะครับ .ppt นะฮะให้คุณครูคลิกตรงลูกศรหรือดรอปดาวน์ตัวนี้นะครับ
แล้วไปคลิกตรงแสดงในโฟลเดอร์สีนะครับก็จะเห็นว่าได้ไฟล์บรรทัดคัดไทยมานะครับก็คือตัวนี้เป็นไฟล์ PowerPoint นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำเส้นบรรทัดเพิ่มเห็นไหมครับเปิดมาปุ๊บดับเบิลคลิกนะครับเปิดไฟล์นี้มาก็จะได้เส้นบรรทัดนะครับแบบนี้นะครับก็ลองพิมพ์ข้อความนะเช่นคัดไทยนะครับเลือกขนาดฟอนต์กี่พอยต์นะครับ66นะครับ66ตอนนี้ยังไม่เป็นฟอนต์คัดไทยนะครับคุณครูต้องไปเลือกชื่อฟอนต์ว่าSW นะครับ W Sweet นะตรงไหนเนาะนะตรงประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลือกปุ๊บได้แล้วนะครับวางให้พอดีกับเส้นบรรทัดนะครับได้แล้วนะครับอันนี้ผมทำแบบบางๆนะครับแล้วก็ถ้าจะให้แบบหนาก็คุมดำแล้วคลิกตัว B นะครับก็จะได้แบบหนานะครับอันนี้ทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือต้องการแบบทึบก็ไปเลือก SW Switch อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบทึบแบบนี้นะครับคุณครูพิมพ์คำที่ต้องการให้นักเรียนคัดให้ครบนะครับตามต้องการแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับตอนนี้ผมยังติดค้างคุณครูเรื่องของการติดตั้งฟอนต์คัดไทยนะครับหรือถ้าคุณครูจะให้คุณครูที่เก่งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนติดตั้งฟอนต์ให้ก็ได้นะครับหรือจะสอบถามมาที่ห้องสนทนานะครับยินดีที่จะแนะนำนะครับเรื่องของการติดตั้งฟอนต์คัดไทยนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะไลฟ์สดการติดตั้งฟอนต์คัดไทยให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามเฉลิมชัยไลฟ์สดสื่อการเรียนการสอนนะครับทาง Facebook สื่อเรียนรู้ครู 4.0 นะครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านนะครับจากลาไปก่อนนะครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ